วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสมรภูมิข่าววันนี้นะคะวันพุธที่12เมษายนอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมและทีมข่าวคุณภาพจากสวทค่ะวันนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นวันที่คนจะเดินทางออกไปกลับภูมิลำเนาออกจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์ทางด้านบขส.นะคะตอนนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานไปสัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะเต็มไปด้วยประชาชนค่ะวันนี้มารอเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะช่องจำหน่ายตั๋วแล้วก็จุดพักคอยเนี่ยมีประชาชนรอกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียว ตอนนี้มีการไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับกันนะคะเพราะว่าแน่นอนวันสงกรานต์และส่วนใหญ่บางคนก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านมานานหลายปีในช่วงโควิดนะคะก็อยากจะกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดบขส.ดร.สัญลักษณ์ปัญจวัฒนลิขิตนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการเดินทางสงกรานต์ในปีนี้โดยเฉพาะวันนี้แล้วค่ะวันที่12เมษายนนะคะคาดการว่าจะมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดมากกว่า 50,000 คนซึ่งวันนี้ล่ะค่ะจะเป็นวันที่มีคนเดินทางออกมากที่สุดหลังจากที่เมื่อวานนี้คือวันที่11มีจำนวนคนเดินทางกลับภูมิลำเนามากกว่า 50,000 คนแล้วก็ขณะเดียวกันคนเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็มีไม่ใช่น้อยนะคะกว่า 30,000 คนเลยนะคะทีนี้สำหรับภาพรวมของปีนี้เนี่ยมีการเดินทางมากกว่าปีก่อนเพราะว่าโควิดคลี่คลายแล้ววันนี้ค่ะก็มีการสำรองรถโดยสารนะคะมีรถโดยสารที่รองรับกว่า 4,500 เที่ยวมีการจองเต็มทุกเที่ยวแล้วในตอนนี้นะคะบขส.เองได้ประสานงานรถร่วมไม่ประจำทางให้มีการรองรับคนที่ต้องการจะเดินทางเพิ่มเติมเอาไว้คาดการว่าช่วงเย็นวันนี้ค่ะประมาณ 17:30 นาทีจะมีคนที่เดินทางออกไปมากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรถออกตั้งแต่ช่วง 18:00 นถึง 22:00 นคาดว่าก็จะปีนี้จะเยอะกว่าปีที่แล้วสักประมาณ 20% ทีนี้พูดถึงการเดินทางนอกจากนั้นที่จะไปดูที่หมอชิตแล้วนะคะไปดูที่ทางกรมทางหลวงชนบทกันบ้างค่ะการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปสอบถามกับนายพดุงศักดิ์สรุจิกำจรวัฒนะนะคะก็ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทแล้วในฐานะโฆษกกรมทางหลวงชนบทอยู่กับเราที่นี่สวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะครับสวัสดีครับผมค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศการเดินทางสำหรับในวันนี้ค่ะการเดินทางของเรานะครับช่วงที่รณรงค์ช่วงเข้มข้นก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันที่11เมษายนจนถึงวันที่17เมษายนนะครับทางหลวงชนบทของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายรองที่รองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางโดยสายหลักของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทก็จะนำผู้เดินทางเนี่ยโดยใช้ผ่านทางหลวงชนบทเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายและพื้นที่ของภูมิลำเนานะครับฉะนั้นในสิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมการไว้นะครับตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเตรียมการในเรื่องของหลุมบ่อที่อยู่ในถนนของเราเราจะจัดการปะซ่อมหลุมบ่อให้เรียบร้อยนะครับเรื่องป้ายเตือนสัญญาณไฟต่างๆถ้าชำรุดเสียหายเราก็จะเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมเลยรวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างถ้าชำรุดไฟดับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วง7วันนี้จะได้รับความสะดวกให้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราเตรียมการไว้ในเรื่องของถนนหนทางเพื่อรองรับประชาชนนะครับค่ะแล้วมีเรื่องอื่นๆที่เตรียมการไว้เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเดือนเศษเนี่ยก่อนจะถึงเมื่อวานเนี่ยเราก็เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันเราก็เตรียมการคือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแขวงการหลวงชนบทของเราในทั่วประเทศนะครับซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่สำหรับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางนะครับตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือวิทยุสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆมีพร้อมที่จะรายงานข้อมูลต่างๆมาสู่ส่วนกลางในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในจังหวัดต่างๆเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราจะร่วมไปบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีทั้งตำรวจทางสาธารณสุขทางปอพอต่างๆเราก็จะทางหลวงชนบทก็ไปร่วมอำนวยความปลอดภัยกับจังหวัดในขณะเดียวกันเราก็จะแบ่งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อจัดชุดเฉพาะกิจคือชุด
คลื่อนที่เร็วนะครับเรียกว่าชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อที่ออกตรวจตาถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทในแต่ละจังหวัดนะครับเมื่อพบเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในเรื่องเส้นทางหรือแม้กระทั่งผู้เดินทางเกิดรถเสียหายเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนล้อรถแบตเตอรี่เสียต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคนนะครับอันนี้คือช่วงที่เราจัดไว้สำหรับรองรับ7วันที่กำลังอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่เมื่อหลังจากจบแล้วนะครับจบเทศกาลแล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็ยังไม่ได้จบการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ของเราก็ยังจะต้องไปตรวจสอบดูว่าในระหว่าง7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตในสายทางของเรายังไงบ้างเราต้องไปสืบหาข้อมูลในเชิงอุบัติเหตุเหล่านั้นนะครับเพื่อจะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเราจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายซ้ำนะครับโดยอะไรที่เราไปสืบค้นถ้าเห็นว่าจัดการได้เลยใช้งบประมาณไม่มากเช่นให้สัญญาณไฟทาสีตีเส้นปรับปรุงทัศนียภาพทัศนวิสัยต่างๆเปลี่ยนป้ายจราจรเพิ่มเติมเหล่านี้เราทำได้เลยแต่ถ้าหากพบว่าบริเวณเหล่านั้นเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดการสูงเราก็จะสำรวจออกแบบแล้วก็ขอรับงบประมาณไปตามขั้นตอนต่อไปครับค่ะพวกจุดเสี่ยงจุดอันตรายหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนี่มันจะมีลักษณะยังไงคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นจุดเสี่ยงที่พบเห็นเจอนะครับก็คือหนึ่งเป็นทางโค้งแล้วก็เป็นทางโค้งหักศอกเราต้องไปปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีใส่ป้ายสัญญาณจราจรให้ดีจุดตัดระหว่างทางหลักกับทางสายรองอย่างนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเราต้องเฝ้าระวังหรือแม้กระทั่งจะมีรถไฟสายทางรถไฟและกระทั่งรถยนต์ที่ตัดผ่านอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงเราก็จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของประชาชนที่เริ่มเดินทางทยอยกันออกไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้นะคาดว่าจะเป็นวันที่คนจะเดินทางค่อนข้างเยอะที่สุดเลยจากที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วอยากจะแก้ไขในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะของเรายังไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างเด่นชัดนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะอำนวยความสะดวกเราก็จะพยายามจัดเจ้าหน้าที่ของเราช่วยอำนวยความสะดวกส่วนนึงแล้วเราก็แนะนำทางรัฐเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรทับทั้งทั่วประเทศเนี่ยเราเสนอไว้อยู่7เส้นทางครอบคลุมทั้งทางเดินทางไปทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณนครราชสีมาทางลงทางใต้ตรงจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่เป็นต้นหรือในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็มีเส้นทางที่เสนอไว้เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเส้นทางแล้วก็เป็นทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นจากถนนสายหลักครับโดยประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็สแกน QR code แล้วก็จะได้เห็นเส้นทางที่ทางกรมทางหลวงชนบทแนะนำท่านก็จะสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางเพื่อเลี่ยงทางสายหลักที่การจราจรหนาแน่นได้ครับเข้าไปดูในเว็บไซต์คำว่าคีย์คำว่ากรมทางหลวงชนบทเข้าไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับเว็บdr.go.th ก็คือพิมพ์กรมทางหลวงชนบทก็จะขึ้นได้เลยแล้วก็จะมีเส้นทางแนะนำค่ะนะครับก็สายเหนือสายอีสานเนี่ยคนก็จะเดินทางใช้เยอะแล้วก็ทุกปีเวลามีเทศกาลค่อนข้างจะติดเป็นพิเศษนะคะอย่างเส้นทางแนะนำเนี่ยมีกี่เส้นทางคะทั้งหมด7เส้นทางไม่ในเฉพาะในของเหนือกับเหนือกับอีสานนะคะถ้าเหนือเนี่ยทางอีสานทางกรมเราก็จะแนะนำอยู่2เส้นคือบริเวณสีคิ้วเนี่ยพอไปถึงเนี่ยใช่ไหมครับการที่จะขึ้นไปขอนแก่นเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปในตัวนครราชสีมาเนี่ยรถมันจะแน่นมากนะครับเราก็จะแนะนำให้ท่านใช้ทางหลวงร่วมกับทางหลวงแผ่นดินทางสายเลข201เข้าด่านขุนทดแล้วไปใช้ถนนรหัสของกรมทางหลวงชนบทก็คือนมคือนครราชสีมา4008อันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเตรียมไว้สำหรับให้คนผ่านเพื่อข้ามไปที่อำเภอพระทองคำเข้าสู่อำเภอปัวใหญ่ไปอำเภอแวงน้อยของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นได้ก็โดยไม่ต้องผ่านเส้นทางสายมิตรภาพที่จราจรค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับนี่เป็นต้นเราก็จะแนะนำไว้แบบนี้นะครับค่ะอันนี้คืออีสานใช่ไหมคะใช่อีสานครับยังเหนือนี่ยกตัวอย่างสักเส้นได้ไหมคะท่านยังเหนือเนี่ยเราก็จะมองว่าถ้าเราเข้าถ้าคนที่มาจากทางใต้หรือทางภาคตะวันตกนะครับถ้าขึ้นไปถ้าเข้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะใช้เส้นทาง
เขาเรียกว่าสายเอเชียหรือพหลโยธินอย่างนี้นะครับซึ่งประชากรรถหรือคนรถยนต์เนี่ยจะเยอะมากนะครับเราก็เลยแนะนำเส้นทางว่าถ้าเกิดมาจากทางภาคใต้มาจากเพชรบุรีหรือกาญจนบุรีเนี่ยถ้าจะไปทางเหนือเนี่ยพอมาถึงนครปฐมเราไม่ต้องเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็ใช้ทางหลวงแผ่นดิน3213แล้วก็333แล้วก็ต่อด้วยใช้ทางหลวงชนบทเป็นตัวเชื่อมคือสายสพก็คือสุพรรณบุรี4059ค่ะนะครับแล้วก็ใช้ทางหลวงชนบทชน4054ก็คือชัยนาท4054อย่างเงี้ยเป็นต้นเราใช้เดินทางในรูทแบบนี้ก็จะไปถึงจังหวัดอุทัยธานีที่ไปถึงที่ชัยนาทอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทแล้วก็เชื่อมต่อไปอุทัยธานีและนครสวรรค์ได้โดยไม่ต้องโดยหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับข้างในสายเอเชียและก็สายพหลโยธินครับค่ะประเมินว่าช่วงเวลาไหนวันไหนที่น่าจะมีการจราจรที่คึกคักที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเริ่มสายหลักก็จะแน่นใช่ไหมครับสายหลักแน่นถนนทางหลวงชนบทเป็นถนนสายรองก็จะแบ่งเบาภาระต่างเพื่อที่จะนำพี่น้องประชาชนไปสู่พื้นที่เป้าหมายภูมิลำเนานะครับก็จะนัดคับข้างใน 2-3 วันแรกแล้วก็ในช่วงวันที่ 16-17 ตอนขากลับก็ช่วงที่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะแน่นที่ทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงนะครับค่ะเป็นทางหลวงชนบทให้เราอำนวยความสะดวกให้พอสมควรแล้วก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่อำนวยความสะดวกให้เดินทางได้เร็วขึ้นครับค่ะก็เป็นทางที่ช่วยทำให้การจราจรสะดวกขึ้นนะคะทีนี้เห็นว่ามีการจัดชุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้วยชุดนี้จะต้องทำอะไรตรวจการยังไงคะชุดนี้ก็คือในแต่ละจังหวัดเนี่ยเรามีแขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัดนะครับเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่แล้วแต่ขนาดของพื้นที่นะครับจังหวัดไหนที่มีโครงข่ายเยอะเราอาจจะจัดสัก5 ชุดจังหวัดไหนที่มีโครงข่ายน้อยก็อาจจะจัด2 ชุด 3 ชุดตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับชุดเหล่านี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกับรถของเจ้าหน้าที่ตะเวนไปดูในสายทางที่รับผิดชอบทุกวันจะต้องแบ่งกันไปตะเวนดูแต่ตัวสายทางไหนที่มีความเสี่ยงมากเราก็จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพื่อไปอำนวยการในเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นที่ผมกล่าวไปว่าบริเวณจุดตัดสำคัญบริเวณถนนที่เชื่อมจุดตัดกับรถไฟเป็นต้นตรงบริเวณที่เป็นโค้งอันตรายที่เราจะรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนมีความเสี่ยงเราก็จะไปเฝ้าระวังและอำนวยการตรงนั้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะลดจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนผู้ที่สูญเสียชีวิตด้วยครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีประชาชนเนี่ยสงสัยอะไรอยากจะติดต่อมีสายด่วนหรือว่ามีระบบไหนที่สามารถติดต่อทางกรมทางหลวงชนบทได้บ้างคะมีครับก็คือสายด่วนของทางหลวงชนบทก็คือ1146นะครับอันนี้คือของกรมทางหลวงชนบทหรือถ้าศูนย์ใหญ่ของคมนาคมก็คือศูนย์ปลอดภัยคมนาคมก็จะมีรหัส1356อันนี้ก็สามารถโทรสอบถามก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตอบคำถามและอำนวยการความสะดวกให้กับท่านครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองอธิบดีอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็ทางกรมทางหลวงชนบทก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับก็อยากจะพี่น้องประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนาทั้งไปและกลับก็อยากจะให้ผู้เดินทางเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายในสภาพร่างกายของเราต้องสมบูรณ์เพียงพอเพราะว่าต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะนะครับลมยางซึ่งเครื่องยนต์กลไกต่างๆมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับในระหว่างเดินทางก็อยากให้ศึกษาเส้นทางไว้อย่างเส้นทางเลี่ยงทางปีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นนะครับหรือถ้าเกิด อยากสอบถามโดยกดสายด่วน1146ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำท่านนะครับแล้วก็ขอให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนได้เคารพตามกฎหมายด้านการจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วการเดินทางก็ไร้แอลกอฮอล์ผมคิดว่าถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนากับจุดหมายที่ตั้งทั้งไปและกลับได้อย่างปลอดภัยโดยกรมทางหลวงชนบทยินดีร่วมเดินทางกับท่านโดยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นทางต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านก็จะได้สามารถไปสืบสานประเพณีฉลองสงกรานต์ได้ด้วยความปลอดภัยทุกคนครับผมค่ะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยกับท่านรองอธิบดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพดุงศักดิ์
สรุจิกำธรวัฒนะนะคะรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะโฆษกกรมทางหลวงชนบทค่ะจริงๆมีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยไหนๆพูดถึงเรื่องของทางหลวงก็คือถนนพระรามสองนะคะซึ่งถือเป็นถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้วันนี้ก็มีปริมาณคนมาใช้บนทางหลวงจำนวนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้สงกรานต์เนี่ยนะคะยังมีการดำเนินขณะนี้ยังมีการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วล่าสุดท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการเดินทางช่วงสงกรานต์กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงก็เลยมีมาตรการแนวทางในการคืนผิวจราจรถนนพระราม2คือให้ผู้รับจ้างทุกโครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดและคืนช่องจราจรตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่12เมษายนจนถึงวันที่18เมษายนและให้เจ้าหน้าที่นั้นมีหน่วยพร้อมกับหน่วยบริการของทางหลวงเนี่ยเฝ้าดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ก่อสร้าง24ชั่วโมงนะคะตรวจสอบปรับปรุงป้ายเตือนการก่อสร้างป้ายจราจรระบบไฟสัญญาณจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานค่ะแล้วก็แน่นอนต้องไปตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นคืบหน้าเพิ่มเติมใครที่จะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายขอความช่วยเหลือนะคะอันนี้อีกสายด่วนนึงนะคะเป็นสายด่วนกรมทางหลวงเมื่อสักครู่เนี่ยกรมทางหลวงชนบทนะคะแต่อันนี้กรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นสายด่วนของกรมทางหลวงชนบททช.เนี่ย1146นะคะตอนนี้มีหลายเบอร์เลยมีอีกเบอร์ที่ท่านรองอธิบดีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็เบอร์กลางนะ1356อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูติดตามเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับทางปภ.ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นน้ำสงกรานต์ใกล้แค่นี้ใครเขาใช้หมวกกันน็อกกันต้องใช้ด้วยหรอแค่ปากซอยใกล้บ้านเองเจ็บกันมาเยอะแล้วครับกับคำว่าใกล้ๆ 75% ของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพราะไม่สวมหมวกกันน็อกและ5กิโลเมตรใกล้บ้านคือระยะอันตรายที่เจ็บและตายมากที่สุดไม่มีคำว่าระยะปลอดภัยสำหรับคนไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุมหานครแห่งอาหารและบริการหาล้านสู่ตลาดโลกซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสไก่เบตงยะลาปูทะเลปัตตานีโคพันพื้นเมืองและแพะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นได้รับมาตรฐานอาหารสากลและอาหารหาล้านผลักดันให้เป็นพื้นที่มั่นคงทางอาหารสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจหาล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกหมาออกมาไล่ตัวเลียตัวนั้นชื่ออะไรดีตัวนี้ชื่ออะไรนะไงล่ะน่ารักไหมเดี๋ยวครบ 2-4 เดือนจะพาไปฉีดวัคซีนแล้วล่ะจริงสิเหมือนลูกหมาของคุณป้าข้างบ้านใช่ไหมต้องพาไปฉีดด้วยเนอะต้องฉีดนะครับและต้องฉีดซ้ำทุกปีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าช่วยป้องกันโรคที่เป็นอันตรายกับน้องหมาและปลอดภัยกับคนเลี้ยงด้วยรักน้องหมาต้องพาไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดด้วยนะครับท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกันบ้างนะคะไปดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะของเมื่อวานแล้ววันนี้มีการคาดการณ์อะไรอย่างไรกับคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์ครับค่ะตอนนี้เรามีศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของปภ.โดยกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะงั้นขอถามถึงสถิติกันสักหน่อยวันแรกของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้างคะสถิติของเมื่อวานครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในฐานะสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจนะครับ
ในช่วงเทศกาลเนี่ยเพื่อติดตามรายงานครับผลการดำเนินงานแล้วก็สถิติข้อมูลจากพื้นที่นะครับค่ะสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566เนี่ยช่วงเวลาที่เราเรียกว่าช่วงกลุ่มเข้มนะครับจะอยู่ใน17ถึงไอ้ตัวกับ11ถึง17เมษายนค่ะก็เมื่อวานวันที่11เป็นวันแรกนะครับซึ่งตัวเลขข้อมูลของวันที่11นะครับเราก็จะนำมาประชุมนะครับเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับในวันนี้วันที่12นะครับสำหรับตัวเลขในวันที่11นะครับเรื่องแรกที่ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังรับทราบนะครับก็คือปริมาณรถนะครับก็พบว่านะครับการรายงานของกระทรวงคมนาคมนะครับปริมาณรถที่เดินทางออกเนี่ยเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ 500,000 คันจากจุดวัดทั้ง10จุดของกรมทางหลวงนะครับโดยเส้นทางที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้เส้นทางออกเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาค่อนข้างสูงแล้วก็มีเส้นทางสาย32นะครับสายต่อไปทางเหนือนะครับแล้วก็สายหมายเลข1ก็ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะมีประมาณเพิ่มขึ้นนะครับถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะซึ่งที่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องปริมาณรถที่สัญจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่เส้นทางสายหลักนะครับที่ยังมีรถที่เดินทางนะออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยครับไปยังที่หมายปลายทางนะครับสำหรับในช่วงวันพรุ่งนี้นะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางถึงปลายทางนะไม่ว่าจะเป็นพื้นเนาอยู่อาศัยแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะไปบริบทของการเฝ้าระวังการติดตามการเดินทางจังหวัดก็จะแตกต่างกันนะในช่วงนี้ยังเป็นส่วนสายหลักนะครับสำหรับคุณชลินาถามว่าเมื่อวานนี้นะครับมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนโดยสรุปนะครับนะแรกนะครับจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีทั้งหมด278ครั้งนะครับนะจังหวัดที่เกิดสูงสุดเนี่ยเป็นจังหวัดพัทลุง14ครั้งนะครับอุตรดิตถ์13ครั้งและเชียงใหม่12ครั้งนะในจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีผู้บาดเจ็บนะครับทั้งหมด287คนนะครับนะจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดเมื่อวานนี้ก็พัทลุงนะครับ18คนเชียงใหม่14คนและสงขลากับอุตรดิตถ์13คนนะครับในจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ278ครั้งเนี่ยขอให้เกิดการเสียชีวิตทั้งหมด27รายด้วยกันนะใน27รายเนี่ยนะครับเป็นผู้ขับขี่นะครับ22รายนะครับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือเทศกาลสงกรานต์ปี2565นะครับทั้งตัวเลขทั้ง3ตัวก็คือจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนะจำนวนผู้บาดเจ็บก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับโดยขออนุญาตให้รายละเอียดนิดนึงว่าดีเลยค่ะเชิญค่ะเพิ่มมากหรือน้อยเพียงใดนะครับค่ะในกรณีของจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วปี2565นะครับสงกรานต์ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับในวันแรกที่เรานับเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับมีจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ241ครั้งเพราะนั้นก็หมายความวันแรกของปีนี้278 37ครั้งหรือที่เป็นประมาณ 15.35% นะครับผู้บาดเจ็บปีที่แล้วปี2015มีผู้บาดเจ็บในวันแรก244รายนะครับเทียบกับปี2566เพิ่มขึ้นนะฮะ43รายคิดเป็น 17.62 ก็หมายความว่าปีนี้การเกิดอุบัติเหตุจำนวนครั้งนะและผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 15.6% นะครับแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยปีนี้27นะครับปีที่แล้ว26บวกมา1บวกมา1นะฮะใช่ละมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 3% นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าแนวโน้มนะก็มีการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นทีนี้เราวิเคราะห์ต่อคุณจรินาค่ะว่าในประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยนะในช่วงวันแรกเนี่ยก็พบว่าเป็นถนนทางหลวงนะเพราะว่าก็เมื่อกี้ที่นำเรียนไปแล้วว่าเป็นช่วงที่คนจะเดินทางนะครับออกต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยถนนทางหลวงเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
นะประมาณ 48.20% นะครับที่เหลือก็จะเป็นถนนในท้องถิ่นนะครับในอบต.หมู่บ้านในเทศบาลยานพาหนะก็ยังเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทองแชมป์ทุกปีค่ะอยู่ที่ 79.37% นะครับนะสำหรับช่วงเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ในช่วงหัวค่ำนะครับช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับ 19.00 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกานะคิดเป็น 7.91% นะครับแล้วมีอยู่ช่วงที่ใกล้เคียงกันนะช่วง8โมงเช้าถึง9โมงกับช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับอยู่ที่ 7.55% นะครับ3ช่วงนะครับที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับค่ะวิเคราะห์ต่อไปว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับอันนี้เฉพาะเสียชีวิตนะฮะค่ะพบว่าสาเหตุหลักนะครับอันดับที่1ก็คือขับรถเร็วนะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 35.25% นะตัดหน้ากระชั้นชิด 24.82% นะครับแล้วก็ดื่มแล้วขับนะครับดื่มแล้วขับเนี่ยเคยอยู่อันดับ1อันดับ2นะครับในเทศกาลปีใหม่นี่ลดลงมาเป็นอันดับ2นะครับในช่วงวันแรกเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะครับ 15.83% นะครับนะซึ่งก็มีเป็นแนวโน้มที่ดีพอไปดูตัวเลขการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พบว่ามีการตรวจจับนะในกรณีเมาแล้วขับเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับนะมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับนะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องว่ามาตรการที่เรามุ่งเน้นนะในการตรวจจับนะผู้ที่มีความเสี่ยงในการขับขี่ก็คือผู้ที่เมาเนี่ยนะครับนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะนะค่อนข้างจะได้เห็นผลลัพธ์นะครับออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าอย่างนั้นนะคะครับค่ะท่านอธิบดีแล้วเรื่องเวลาในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องแอลกอฮอล์มากน้อยขนาดไหนคะมีส่วนสัมพันธ์ผมยกตัวอย่างนะอาจจะเอาตัวอย่างของปีที่แล้วที่เราปีใหม่ปีที่แล้วนะครับนะเราก็ดูเวลาในการเกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างวันที่รอยต่อระหว่างวันที่31ธันวาถึงวันที่1มกราคมเนี่ยนะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดมันจะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมนะหรือช่วงเวลาเช้าของวันที่1มกราคมนะในกรณีเดียวกันสงกรานต์เนี่ยนะครับในช่วงวันที่11-12เนี่ยยังมีเป็นช่วงการเดินทางเดือนทั้ง13เนี่ยในช่วงเช้าแต่ช่วงตั้งแต่เย็น12ที่เราประชุมและคาดการณ์กันไว้เนี่ยนะครับการติดตามมาหลายๆปีเนี่ยตั้งแต่เย็นวันที่12นะครับวันกลางวันวันที่13ที่มีการเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานต์กันแล้วเนี่ยนะครับวันเย็นวันที่13เช่นเดียวกันมีการพบปะญาติพี่น้องและชุมนุมต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะในช่วงนะที่เย็นๆนะครับไปถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนเพราะว่าช่วงเวลาพบเพกับหัวค่ำเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องทัศนวิสัยนะแสงไฟส่องสว่างนะครับทั้งตัวสภาพรถที่แสงไฟส่องสว่างนะได้มาตรฐานไหมนะครับกับตัวถนนนะครับนะที่ใช้สัญจรไปมาเนี่ยนะครับสองเนี่ยนะความมืดนะครับนะในการขับขี่นะในเส้นทางที่ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัจจัยเรื่องเวลาก็มีส่วนสำคัญนะครับนะในการเกิดอุบัติเหตุครับค่ะตอนนี้เรามีการตั้งจุดตรวจเป็นยังไงบ้างคะจุดตรวจเนี่ยจะมีจุดตรวจหลักอยู่ตามถนนสายหลักนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้เน้นในเรื่องของจุดตรวจที่เรียกว่าเป็นใช้คำว่าด่านนะไม่คงไม่ใช่ถึงเป็นจุดตรวจตามที่พรบการจราจรนะครับเป็นด่านชุมชนนะครับเป็นด่านที่มุ่งเน้นในการที่จะใช้กลไกนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะใช้ในการเฝ้าระวังตรวจแนะนำนะป้องปรามนะครับคนในชุมชนหมู่บ้านในตำบลนะที่อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเคยเป็นหน้าค่าตารู้จักมักจีนะครับหรือเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยเพื่อตักเตือนป้องปรามนะว่าจะมีความเสี่ยงนะครับก็ตัวไว้ให้ใ
อยู่ในที่ตรงด่านชุมชนก่อนหรือแนะนำให้กลับไปบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยออกไปสู่เส้นทางการจราจรนะครับซึ่งอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองหรือไปเกิดอุบัติเหตุร่วมกับคนอื่นได้ครับค่ะส่วนใหญ่นี่เจอฐานความผิดอะไรค่อนข้างเยอะค่ะอะไรนะครับฐานความผิดที่เจอนะคะเวลาตั้งด่านแล้วส่วนใหญ่จะเจอเรื่องอะไรค่อนข้างมากอะค่ะวันแรกนี้นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านนะครับผิดนะครับมีอยู่10ข้อหาหลักนะครับอ๋อค่ะมีสิบข้อหาหลักเนี่ยเมื่อวานมีการตรวจนะครับเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยใน10มาตรการหลักเนี่ยไป 48,000 จากการค่ะวันแรกก็ 40,000 กว่าแล้วนะคะจากที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะไป 300,000 กว่ารายเลยนะครับอ๋อค่ะ8นะครับในจำนวนคดีที่สูงสุดนี่นะครับนะคือไม่มีใบขับขี่นะครับ6นะฮะไม่มีใบขี่รองลงมาก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะอันดับที่3นี่ก็คือเรื่องของการไม่ฆ่าสิงสัตว์นิรภัยนะครับทีนี้4,000เมื่อกี้จากที่หนึ่งไม่มีขี่ประมาณ 15,000 นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยประมาณ 14,000 ไม่ฆ่าสิงสัตว์นิรภัยประมาณ 4,700 แล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะว่า 4,200 นะครับนะแล้วก็รถก็คือมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับ 3,100 นะฮะเมาสุรานะครับ2,690นะฮะดีนะครับที่เหลือก็จะเป็นนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะขับรถย้อนสอนแจ้งในที่ขับผ่านแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือขนาดขับรถนะครับค่ะของปภ.เองเนี่ยตอนนี้มีการใช้นวัตกรรมอะไรหรือว่ามีแนวทางอะไรที่จะมาช่วยในการลดอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันบ้างไหมคะในการใช้เทคโนโลยีนะครับตอนนี้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยในฐานะสำนักงานในการการของสปท.หรือศูนย์ราชการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะครับมีนโยบายนะครับมีมาตรการที่สำคัญที่เป็นมตินะครับที่ให้ทุกพื้นที่จังหวัดเนี่ยนะดำเนินการคือการรณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัย 100% นะครับนะในตรงนี้เราได้ใช้ประสบการณ์จากบางจังหวัดเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับในการใช้กล้องตรวจจับนะครับว่ากรณีไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยนะครับแล้วก็ประสานในเชิงระบบเรื่องข้อมูลเนี่ยการทำเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียกนะครับในการดำเนินคดีนะครับกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยอันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีในการใช้ฐานข้อมูลนะครับเราได้รับความร่วมมือจาก GBDI หรือสำนักผมอาจจะเรียกชื่อผิดนะเรียกชื่อภาษาอังกฤษก็เคยนะครับที่ทำหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐเนี่ยนะครับช่วยในการออกแบบนะหน้าแสดงผลโดยที่ข้อมูลที่ผมนำเรียนเนี่ยเข้ามาจากการวิเคราะห์นะโดยใช้การประมวลผลเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อหานะว่ามีปัจจัยมีสาเหตุอะไรที่จะนำไปสู่การแก้ไขบ้างเพื่อคณะกรรมการก็ได้เอาตรงนี้มาเป็นประเด็นในการพิจารณาเพื่อวางมาตรการนะครับค่ะค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะทีนี้ประชาชนนะคะที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุแจ้งไปยังปภ.ได้ตามช่องทางไหนบ้างคะจริงๆเขาจะมีการประกาศหมายเลขด่วนนะครับในกรณีรถอุบัติเหตุจราจรหรือทางด้านการแพทย์ครับแต่ถ้าจะแจ้งทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับเรามีหมายเลขด่วนนะครับที่รับแจ้งทั้งสาธารณภัยทั้งกรณีอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะครับหมายเลขขออนุญาตให้นะครับ1784ครับ1784โทรได้24ชั่วโมงหรือถ้าไม่หรืออาจจะนิยมใช้มือถือใช้แอปพลิเคชันนะครับเราก็มีสามารถแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยเพิ่มเพื่อนนะครับโดยใช้ official line ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลขชื่อ official line ก็เครื่องหมายแอดนะครับแอด1784 DDPM นะครับตัวย่อภาษาอังกฤษของกรมนะส่วนอีกทีนะครับแอด1784 DDPM ก็สามารถส่งข้อความนะเข้า
เขาจะเป็นใช้ AI แชทบอทเนี่ยครับช่วยในการให้ผู้แจ้งเนี่ยแจ้งตามลำดับคำถามแล้วก็ส่งภาพถ่ายจุดพิกัดเมื่อส่งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะที่กรมเองที่จังหวัดอำเภอหรือองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ในระบบนะครับก็จะเห็นข้อมูลพร้อมๆกันเพราะในระบบเนี่ยพอพิสูจน์พิกัดมาที่AI ก็จะวิเคราะห์ว่าพิกัดนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดใดอำเภอใดนะครับองค์กรท้องถิ่นใดนะครับก็จะเข้าไปดำเนินแต่ถ้าไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นติดต่อไม่ได้เลยใครเนี่ยก็จะประสานไปยังพื้นที่อีกทีนึงครับคอยกำกับอีกทีนึงครับค่ะโอ้โหวันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะต้องขอบคุณมากเลยส่งท้ายกันสักนิดค่ะท่านอธิบดีอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมกับการเดินทางในช่วงสงกรานต์นี้เรียนเชิญได้เลยค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยครับนะที่ในวันนี้ยังอยู่ในการเดินทางนะครับและในช่วงกลางของสงกรานต์ก็อยู่ในพื้นที่นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ช่วยกันนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของทุกคนถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยการจราจรนะครับนะอุบัติเหตุจำนวนครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลงนะครับค่ะคืออย่างปลอดภัยทุกคนครับผมค่ะกราบสวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดีด้วยนะคะและขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอนั่นเองช่องทางค่ะรับแจ้งเหตุ1784โทรกันได้ตลอด24ชั่วโมง LINE นะคะเพิ่มเพื่อนกันก่อนทาง @1784ddpm เพื่อที่จะรับการประสานงานในการช่วยเหลือกันต่อไปค่ะมาดูถนนมิตรภาพช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าตอนนี้ปริมาณรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนเองก็ทยอยกลับสู่ภูมิลำเนาทางภาคอีสานเพื่อที่จะฉลองเทศกาลสงกรานต์บางจุดเริ่มชะลอตัวนะคะโดยเฉพาะช่วงบริเวณทางขึ้นเขาเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่องบริเวณริมเขื่อนลำตะคองตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วและเส้นทางบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมาปริมาณรถนี่หนาแน่นโดยเฉพาะหลักกม.ที่2ถึง5นะคะต่อเนื่องบริเวณทางข้ามแยกตำบลจอหอเนี่ยมีร้านแผงลอยที่เขาเปิดขายผลไม้ข้างทางเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดปัญหาการชะลอตัวเป็นช่วงๆแล้วก็มีรถจอดเสียไหลทางด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยดูแลต่อเนื่องพื้นที่ตำบลจอหอไปถึงตำบลบ้านหนองกระดังงาแล้วก็ไปถึงบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรในเขตชุมชนอย่างแยกบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาแยกตลาดแคอำเภอโนนสูงนะคะโดยรวมก็ถือว่าการจราจรบนถนนมิตรภาพยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะคาดว่าในช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้ปริมาณรถยนต์จะหนาแน่นมากขึ้นอีกค่ะโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาได้ทำการปิดจุดกลับรถที่เป็นจุดเสี่ยงบนถนนมิตรภาพเป็นการชั่วคราวและเตรียมเปิดช่องทางพิเศษตามจุดที่มีการติดขัดของการจราจรที่ค่อนข้างยาวนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกวันนี้กรมทางหลวงได้เปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาก็คือช่วงอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะปากช่องถึงสีคิ้วเนี่ยเป็นระยะทาง36กิโลเมตรและช่วงอำเภอสีคิ้วถึงอำเภอขามทะเลสอที่จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง29กิโลเมตรค่ะโดยให้ประชาชนนั้นได้ใช้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล4ล้อเท่านั้นนะคะอันนี้ต้องเน้นตั้งแต่วันนี้12เมษายนจนถึง18เมษายนรวม7วันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาขาออกจากกรุงเทพมหานครค่ะจะเปิดให้ขึ้นฟรีในวันที่12ถึง14เมษายนนี้ที่จุดถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่65เขตอำเภอปากช่องส่วนขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะจะเปิดให้ขึ้นฟรีในวันที่15ถึง18เมษายนนี้จำนวน2จุดในเขตอำเภอขามทะเลสอและอำเภอสีคิ้วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้นะคะขณะเดียวกันมีวันสงกรานต์เนี่ยเราคึกคักอย่างที่ทราบกันดีนะคะหลายๆจุดไปดูที่ถนนข้าวสารตอนนี้เห็นว่ามีการแจกซองกันน้ำบรรจุยันเตือนภัยด้วยรวมทั้งเตือนภัย5ชนิดในช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะคือทีมประชาสัมพันธ์ของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ที่ถนนข้าวสารที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็แจกซองกันน้ำที่กิ๊บเก๋ก็คือว่าภายในซองเนี่ยมีแผ่นยันเตือนภัยมีข้อความว่าสงกรานต์ระวังโจรมีคาถาด้วยนะคะบีวะอิติอะวะติเวสะ
ซึ่งแปลงมาจาก Beware of Thief นะคะโอ้โหอย่างนี้นี่เองคือเพื่อที่จะป้องกันตักเตือนประชาชนให้มันโดนใจอ่ะก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะเตือน5ภัยจากมิจฉาชีพที่จะมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือโจรขึ้นบ้านนะคะโจรขึ้นบ้านแน่นอนก็เราต้องล็อกบ้านหน้าต่างเลยให้มิดชิดเก็บของมีค่านะคะเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ 4.0 ที่คุณจะเดินทางไปไกลๆระวังโจรวิ่งชิงปล้นแก๊งกรีดกระเป๋าแก๊งลักรถและระวังคนฉวยโอกาสลวนลามขณะเล่นน้ำนอกจากนี้ยังย้ำเรื่องของการรักษาวินัยในการจราจรด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำมันอาจจะมียกเว้นคนที่ใช้รถ EV นะคะแต่ตอนนี้ทางปตท.โดย OR ค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกนะคะบอกว่าในช่วงการเดินทางที่จะเกิดขึ้นวันที่12ถึง18เมษายนนี้เขาจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา7วันถึงแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR จะปรับลดราคาน้ำมันลงด้วยแล้วก็มีจัดจุดเตรียมช่วยเหลือเพื่อนเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะส่วนอื่นๆที่วันไหลที่จังหวัดชลบุรีค่ะทางวันไหลบางแสนจังหวัดชลบุรีที่เขาจัดงานนมัสการพระพุทธสีหิงแล้วก็งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่11ถึง19เมษายนโดยเฉพาะวันไหลเนี่ยจะมี2วันท่านผู้ฟังคะคือ16และ17เมษายนล่าสุดสถานีตำรวจภูธรแสนสุขได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์วันไหลบางแสนมีสิ่งห้ามนำเข้ามาในเขตงานวันไหลเนี่ยค่ะมีอยู่8สิ่งนะคะแล้วก็รายละเอียดเขาห้ามรถเล่นน้ำรถเครื่องเสียงใช้เส้นทางแยกหาดวรณภาแยกตาลล้อมแยกบางแสนแล้วก็ทั้งขึ้นลงหาดตลอดทั้งเส้นรวมถึงเส้นที่เชื่อมหากันรถน้ำให้ไปใช้เส้นถนนข้าวหลามรถอื่นๆใช้เส้นทางได้ตามปกติที่ห้ามคือเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือนั่งโดยสารบนรถห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนอายุต่ำกว่า20ปีห้ามแข่งรถขับขี่ประมาทหวาดเสียวห้ามพกอาวุธห้ามโป๊เปลือยในที่สาธารณะห้ามเปิดเสียงเพลงจนดังรบกวนผู้อื่นงดเล่นแป้งและงดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยค่ะเอาล่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีข้อมูลของประชาชนคนไทยกว่า55ล้านข้อมูลที่หลุดออกมาจากแฮกเกอร์ที่ชื่อว่านายเนียเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมีการเข้ามอบตัวกับตำรวจบช.สอท.แล้วจากที่มีกระแสข่าวว่าจ่าสิบโทเขมรัตน์บุญช่วยทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบกผู้ต้องหาตามหมายจับความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่านายเนียได้โพสต์ขายข้อมูลคนไทย55ล้านรายการเอามาจากหน่วยงานรัฐแล้วก็ไปเผยแพร่กับบนเว็บไซต์ตอนนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจในเช้าวันนี้นะคะในช่วงเวลา 10:30 นาทีที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีรายงานว่านายฐานพระธรรมนูญค่ะเดินทางมายังบช.สอท.เพื่อเข้าหารือขั้นตอนการมอบตัวของจ่าสิบโทเขมรัตน์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะก็มาคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อเตรียมนำเจ้าตัวเข้ามอบตัวแล้วก็สุดท้ายก็เข้ารับการสอบปากคำซึ่งทางจ่าสิบโทเขมรัตน์ยังไม่ได้ให้ข้อมูลต่อมานายฐานพระธรรมนูญเนี่ยนำตัวจ่าสิบโทเขมรัตน์มาพบพนักงานสอบสวนหลังจากที่ตัวของภรรยาจ่าสิบโทเขมรัตน์นั้นได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่ช่วงเช้ามีรายงานเพิ่มเติมว่าทั้งคู่นั้นถูกแยกสอบปากคำอยู่คนละห้องสอบสวนค่ะเพื่อให้ได้ความกระจ่างในข้อเท็จจริงและมีความหาความเชื่อมโยงทั้งหมดนะคะโดยมีพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการของสอท.แล้วก็พลตำรวจตรีไพโรจน์สุขรวยธนโชตรองผู้บัญชาการสอท.และพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการสอท.2เป็นผู้สอบปากคำทางด้านนายฐานพระธรรมนูญยอมรับว่าตอนนี้ขณะนี้จ่าสิบโทเขมรัตน์นั้นอยู่ในการควบคุมของทหารแล้วส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทางโฆษกกองทัพบกเป็นผู้ชี้แจงขณะที่ภรรยาที่ถูกออกหมายเรียกก่อนหน้านั้นก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าหากนะคะถ้าเกิดพบว่าภรรยาของจ่าสิบโทเขมรัตน์ซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระทำผิดด้วยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานร่วมการกระทำความผิดและทั้งหมดจะต้องไปขึ้นศาลพลเรือนเพราะมีประชาชนร่วมทำความผิดด้วยจากการสืบสวนยังพบว่าจ่าสิบโทเขมรัตน์นั้นมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างมากนะคะจากการตรวจค้นห้องเนี่ยก็พบว่ามีเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการแฮกข้อมูลสำคัญหลายรายการตำรวจตรวจยึดเอาไว้หมดแล้วแล้วก็พบเครื่องมือกระทำความผิดในหลายพื้นที่โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องมือเอาไว้เป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวง DES คุณชัยวุฒนาคมานุสรวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าร่วมสอบปากคำจ่าสิบโทเขมรัฐบุญช่วยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพรบคอมพิวเตอร์และพรบข้อมูลส่วนบุคคลคือคุณชัยวุฒิเนี่ยก็ได้เดินทางมาร่วมหาข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีนี้ค่ะไม่คิดว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งไม่ได้ใช้ระบบดิจิตอลอยู่แล้วคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุส่วนบุคคลส่วนว่าจะมีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือว่าจะเป็นการดิสเครดิตอะไรหรือไม่ก็ยืนคิดว่านะอันนี้เป็นความเห็นของรัฐมนตรีชัยวุฒิคิดว่าไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยว่าในข้อมูลที่บอกว่ามีการเอาข้อมูลมาจากหมอพร้อมซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็มอบหมายให้นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ดูแลเรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรใครทำผิดต้องรอผลการสืบสวนนะคะแล้วก็มองว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆเป็นผู้เสียหายสิ่งที่ทำได้คือการให้ความร่วมมือทุกอย่างที่ทำได้กับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็จับใจความจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลมาฝากกันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะยังไงก็ตามขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางปลอดภัยเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกสุขสันต์สดชื่นนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแอนรมนพุกยมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในรายการสมรภูมิข่าวดิฉันก็ขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและทีมงานของเราสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหนก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไงงั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลยลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถพอเพียงมีวินัยสุจริตรับผิดชอบมีจิตสาธารณะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคม